กิจกรรมดีๆที่จะทําให้คนไทยทั้งประเทศอบอุ่นหัวใจแล้วก็คลายความหนาวด้วยสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะกับกิจกรรมอุ่นไอรักค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็มีประชาชนมาร่วมสมัครกิจกรรมอุ่นไอรักใบอุ่นไอรักกันอย่างคึกคักนะคะทั้งที่จุดรับลงทะเบียนสารากลางจังหวัดและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ค่ะ ไปดูบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะคกำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น100,000คนโดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่มาลงทะเบียนต่าง,ต,งตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดมีประชาชนเดินทางมาร่วมลงทะเบียนกันอย่างคึกคักเช่นกัน โดยที่จุดรับลงทะเบียนสารากลางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีบรรดาข้าราชาการประชาชนและชมรมนักปั่นจักรยานเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางปั่นจักรยานของจังหวัดอุบลราชธานีจะมีระยะทางรวม29กิโลเมตรค่ะส่วนที่สารากลางจังหวัดชนบุรีนะครับก็มีประชาชนไปลงทะเบียน เพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไว้อุอ่นไอรักเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักนะครับโดยทางจังหวัดกําหนดใช้เส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง29กิโลเมตรนะครับโดยจะเริ่มต้นก็คือจุดอยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีจะผ่านถนนแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆแล้วก็กลับมาสิ้นสุดที่สารกลางจังหวัดใหม่นะครับข,ขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดนะครับก็คือจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดการนะครับเส้นทางก็จะเริ่มต้นที่สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผ่านสวนพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองแล้วก็เลี้ยวกลับนะครับมาทางเสียกไฟแดงหอนาฬิกาแล้วก็ปั่นกลับเส้นทางเดิมนะครับมาถึงจุดเดิมก็คือหน้าสารกลางจังหวัดมุงนาสู่อำเภอเสนางคณิคมนะครับก็จะเป็นจุดเส้นสุดระยะทางก็รวม29กิโลเมตรด้วยกันขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับกำหนดเส้นทางจากหน้าสารกลาง จังหวัดจันทบุรีนะครับไปตามถนนเรียบเนินผ่านโรงพยาบาลหมู่บ้านสถานที่ราชการก่อนที่จะวนกลับนะครับเข้าคลองพักดีลำไพยมุ่งหน้ากลับสู่จุดเดิมระยะทางที่จันทบุรีนะครับจะประมาณ31กิโลเมตรด้วยกันครับ ลงไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะจังหวัดปัตตานีกำหนดเส้นทางเริ่มต้นจากลานศิลปะวัฒนธรรมหน้าสารากลางจังหวัดผ่านไปตามถนนสามาคัคคีผ่านสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีผ่านหน้ามัสยิดกลางขึ้นทางหลวงสาย42ผ่านมัสยิดกรือเซแล้วกลับรถเข้าไปในตัวเมืองกลับมาสิ้นสุดที่ลานศิลปะวัฒนธรรมที่เดิมค่ะ ส่วนที่สารากลางจังหวัดชัยนาทประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนเป็นจํานวนมากสําหรับเส้นทางปั่นจักรยานไบอุ่นไอรักของจังหวัดชัยนาทจะมีระยะทางรวม31.80กิโลเมตรนะคะทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการจะต้องเดินทางมารับเสื้อพระราชทานไบอุ่นไอรัก ในวันที่1 2ธันวาคมนี้นะคะโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรับที่สนามสุพัชลาสายส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่สารกลางจังหวัดเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่9ธันวาคมค่ะซึ่งในวันดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จากนั้นในเวลา15นาฬิกา จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการผ่านสายน้ำและคู่คลองสำคัญต่างๆตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรรวมระยะทางไปกลับทั้งสิ้น39กิโลเมตรค่ะ